ที่19กันยายน2559ที่ผ่านมานายจุมพลสำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้แทนกองทัพเรือกรมชลประทานและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกิจกรรมที่บริเวณสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดโดยระดมเจ้าหน้าที่กว่า500คนเก็บขยะและผักตบชวาที่บริเวณ9ท่าเรือได้แก่ท่าเทเวศท่าพระราม8ท่าพระอาทิตย์ท่าพระปิ่นเกล้าท่าพระจันทร์ท่าช้างท่าราชวรดิษฐ์ท่าสิริราชและท่าพรานนกนอกจากนี้ระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนทั้ง6กลุ่มเขตได้จัดกิจกรรมพัฒนาคูคลองด้วยการจัดเก็บขยะและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามด้วยนายจุมพลกล่าวว่ากรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองหลวงแห่งคลองเนื่องจากมีคูคลองสายหลักและสายรองรวมกันถึง 1,294 คลองและกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยแบ่งการจัดเก็บเป็น3โซนประกอบด้วยโซนบนตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานพุทธระยะทาง 10.15 กิโลเมตรทำการขนถ่ายมูลฝอยและวัชพืชใต้สะพานอรุณอมรินทร์โซนกลางตั้งแต่สะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพระยะทาง 6.30 กิโลเมตรขนถ่ายมูลฝอยและวัชพืชบริเวณปากคลององอ่างสะพานพุทธและโซนล่างตั้งแต่สะพานกรุงเทพไปยังสุดเขตบางนาระยะทาง 16.80 กิโลเมตรขนถ่ายมูลฝอยและวัชพืชบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพระราม9ซึ่งแต่ละวันสามารถเก็บขยะและผักตบชวาได้ประมาณ 50-60 ตันแต่ยังไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาคูคลองให้มีความสะอาดสวยงามน้ำใสไร้ขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคนต่อไปฝากไว้